สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับขิงอีกแล้วนะคะขิงคิดว่าเพื่อนๆอาจจะมีปัญหากับการหาลิปสติกที่ไม่ลงกับสีผิวเลยนะคะบางทีอาจจะยากบางทีอาจจะแบบใช้แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่อินเท่าไหร่นะคะทีนี้ขิงก็เลยไปเจอท็อปิกหนึ่งที่เขาเขียนว่าเราควรจะเลือกลิปสติกจากสีของหัวนมของเรานะคะขิงก็เลยนะไหนๆฉันก็อยากจะมีลิปที่แบบทาได้ทุกวันแล้วก็ดูเหมาะกับฉันจริงๆนะคะฉันก็เลยลองดูนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีของขิงนะคะในการหาสีหัวนมของเรานั้นเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะวิธีการหาสีของหัวนมนะคะขิงก็จะเปิด Photoshop มานะคะตอนนั้นก็สมมติว่ารูปที่ขิงเลือกมาเป็นรูปของหัวนมแล้วกันเนาะสมมติว่ารูปนี้เป็นรูปของหัวนมนะคะขิงก็จะใช้วิธีการนะคะกดตรงช่องสีตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ตัวดูดสีแบบนี้มาขิงไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะจากนั้นก็เลือกไปที่จุดที่ต้องการนะคะอย่างขิงก็เลือกตรงนี้แล้วกันขิงก็จะได้สีนี้มานะคะอย่างที่เห็นนี่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็สมมติว่าตรงนี้เป็นหัวนมของขิงนะคะขิงก็จะเอาสีนี้แหละก็กดโอเคนะคะจากนั้นขิงก็จะไปที่ New นะคะสร้างไฟล์ใหม่แล้วก็ไปที่รูปถังสีตรงนี้นะคะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วจากนั้นก็ระเลงลงไปทีนี้เราก็จะได้สีลิปที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าสีของขิงเป็นแบบไหนแล้วกันเนาะค่ะสีที่ขิงได้ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะก็จะออกนูดตุนๆออกน้ำตาลนิดนึงนะคะนี่ขิงก็เลยเอาไปควานหาลิปที่ตัวเองมีนะคะเผื่อว่าจะมีที่ใกล้เคียงแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆด้วยนะคะตัวลิปที่ขิงเจอนะคะเราคิดว่าเขาเหมือนกับสีหัวนมของขิงนะคะก็คือ Sassy Matte นะคะอันนี้เป็นสีswatch เบอร์03นะคะก็เดี๋ยวจะลอง swatch ที่แขนให้ดูก่อนนะคะว่ามันประมาณไหนก่อนที่จะลงที่ปากนะคะคือขิงมองว่าเขาคล้ายๆกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% นะคะเพราะว่าการหาลิปที่เหมือนเป๊ะๆนี่มันก็ค่อนข้างจะยากแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองทากันดูเลยนะคะว่ามันเหมาะกับขิงจริงไหมนะคะกับสีหัวนมของตัวเองค่ะเดี๋ยวรอให้เซตตัวสักนิดนึงนะคะตอนนี้ลิปเซตแล้วนะคะมันเหมือนสีหัวนมของขิงจริงๆด้วยหัวนมฉันสีแบบก็น่ารักดีเหมือนกันนะสรุปคือมันเข้ากับขิงนะคะแล้วขิงก็ชอบเขาด้วยคือมันทำให้หน้าดูแบบเป็นโทนที่สโมทขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทำให้หน้าแก่แล้วก็ไม่ทำให้หวานเกินคือมันแบบมีเดียมมากๆอ่ะแล้วอยู่ตรงมิดเดิลพอดีแล้วแบบโอเคนะบังเอิญว่าพอดีว่าไปแบบรื้อตู้อะค่ะว่ามีโทนไหนบ้างที่เหมือนหัวนมของตัวเองบ้างก็เอามาสวอชบนกระดาษแล้วก็เทียบเลยนะเทียบกับแบบสีที่อยู่ในหน้าจออะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าสีนี้แหละคือเหมือนที่สุดแล้วเราก็ทาออกมาแล้วมันก็ดีจริงๆด้วยอะแต่ว่าคือเขาจะแม้ว่าหัวนมของคนเราหรือว่าคนขิงคนนี้ไม่รู้นะมันค่อนข้างจะมีแบบหลายเฉดแต่คือเป็นสีนี้แต่ว่ามีหลายเฉดอาจจะแบบสว่างกว่านี้อาจจะเข้มกว่านี้นะคะอันนี้คือเป็นสีตรงกลางนะคะแล้วขิงคิดว่าสีนี้น่าจะแบบเป็นแพนโทนของตัวเองนะคะเป็นแพนโทนลิปที่สามารถทาได้ everyday look นะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เจอลิปที่โดนใจนะคะทาสีไหนก็ทำไมฉันยังไม่สวยสักทีเนี่ยก็ลองไปดูนะคะว่าหาสีหัวนมนะคะแล้วก็ลองไปดูลิปนะคะที่คล้ายๆกับสีหัวนมของตัวเองแล้วก็ลองมาทาดูอาจจะเวิร์กก็ได้นะคะก็เนี่ยขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบแล้วก็อย่าลืมไปลองแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ขิงด้วยนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย